ว่าทำไมในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะครูและหลายๆคนเนาะแนะนำว่าคุณแม่ท้องนะคะไม่ควรจะทำท่าแพลงค์ไม่ควรจะทำท่าประเภทแบบว่าฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้องครันเจอร์ซิทอัพใดๆนะคะด้วยประการราชนี้เห็นลูกโป่งกันเนาะอ่ะก็จะเห็นชัดๆลูกโป่งนะคะเริ่มแรกข้างบนนี้คือตัวกระบังลมข้างล่างก็คือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้านหน้าก็คือไอ้ตรง six pack abs แต่ว่ากล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นลึกที่เราเรียกว่า transversus abdominis เขาจะอยู่ชั้นลึกไปอีก six pack abs นะคะแล้วกล้ามเนื้อด้านหลังหลังส่วนล่างที่มีชื่อว่า multifidus คุณแม่ไม่จำเป็นต้องจำท่าจำชื่อกล้ามเนื้อพวกนี้ใดๆนะคะกล้ามเนื้อ4หลักนี้เนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่เรียกว่า core muscles หรือกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนั่นเองค่ะคิดดูว่าตอนที่เราตั้งครรภ์เนาะหน้าท้องของเราก็จะขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้นะคะไอ้ตรงนี้ที่เรียกว่าเป็นรีเนียอัลบ้าหรือเส้นหน้าท้องเนี่ยนะคะเขาจะค่อยๆขยายออกเป็นธรรมชาติเนาะเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับคุณแม่เพื่อนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกในครรภ์ที่เขาค่อยๆมีขนาดขยายใหญ่ขึ้นอำนวยความสะดวกให้กับการขยายใหญ่ขึ้นของตัวมดลูกเองไม่ว่าจะเป็นตัวมดลูกเขาใหญ่ขึ้นด้านบนขึ้นด้านล่างด้านข้างด้านหน้าและด้านหลังคราวนี้ลองสังเกตถ้าคุณแม่ทำท่าซิทอัพสังเกตไหมว่าความดันหน้าท้องนะคะเขาขึ้นไปที่กระบังลมและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนี่คือการทำซิทอัพจะเป็นแบบนี้เนาะฮึบฮึบฮึบทำให้นะคะเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหน้าท้องแยกมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงถ้าคุณแม่อยู่ในท่าแพลงก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะน้ำหนักก็จะลงตรงที่หน้าท้องมากขึ้นก็จะมีความเสี่ยงต่อกับการเกิดภาวะหน้าท้องแยกมากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นในช่วงการตั้งครรภ์นะคะไปจนถึงหลังคลอดนะคะคุณหมอหลายๆคนรวมไปถึงเทรนเนอร์หลายๆคนก็จะแนะนำไม่ให้คุณแม่นะคะฝึกท่าแพลงท่าซิทอัพท่าครันเจสใดๆนะคะถ้าเจอเทรนเนอร์คนที่บอกให้คุณแม่ฝึกเหล่านี้นะคะบอกเขาไปเลยค่ะว่าให้มาดูวิดีโอก็นะคะถ้าอ่ะโอเคพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อ core muscles ไปแล้วนะคะกล้ามเนื้ออีกหนึ่งส่วนที่มีความสำคัญมากก็คือกล้ามเนื้อส่วนหลังนั่นเองค่ะต้องบอกว่าทำไมเป็นเช่นนั้นมีการศึกษานะคะเขาพบว่าแค่เรายกเอื้อมแขนแค่เนี้ยไปหยิบเอาของหลังตู้เย็นกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวเขาก็ทำงานแล้วนะคะแค่เราแค่จะเอื้อมแล้วบิดตัวไปหยิบจับอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นของหนักหรือของเบากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อหลังเขาก็ทำงานแล้วดังนั้นนะคะการฝึกท่าออกกำลังกายอ้อมีทั้งหมด10ท่าในวันนี้ค่ะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวโดยเฉพาะในคุณแม่นะคะแล้วเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหลังโดยเฉพาะหลังส่วนล่างเมื่อหลังส่วนล่างแข็งแรงเมื่อกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรงนะคะการหายใจในช่วงการตั้งครรภ์ก็จะง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการเจ็บครรภ์คลอดรวมไปถึงการคลอดก็จะง่ายขึ้นเนื่องจากคุณแม่มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งพอกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงก็ช่วยลดภาวะอาการปวดหลังในช่วงตั้งครรภ์และหลังจากคลอดที่สำคัญค่ะการฝึกออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในช่วงการตั้งครรภ์ช่วยทำให้ระยะเวลาฟื้นตัวหลังคลอดเร็วขึ้นด้วยนะคะเริ่มแรกเลยจากการนั่งในท่าขัดสมาธิแบบนี้นะคะผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างเวลาที่นั่งเนาะถ้ามีบล็อกนะคะหรือมีหมอนเนาะอ่ะโชว์ให้ดูเลยดีกว่าหาอะไรมารองตรงนะคะกระดูกก้นนั่งของเราให้สะโพกนะคะอยู่สูงกว่าระดับเข่าคราวนี้เนี่ยในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า good alignment คำว่า good alignment ไม่เพียงแค่ว่าหลังตั้งตรงนะคะและผ่อนคลายหัวไหล่แต่ให้จินตนาการว่ากระดูกซี่โครงของเราอยู่เหนือกว่ากระดูกสะโพกของเราเมื่อเราสัมผัสจากกระดูกซี่โครงแล้วเราค่อยๆจับลงไปเราจะรู้สึกถึงกระดูกสะโพกของเราโดยที่กระดูกสะโพกของเราไม่แอนไปด้านหน้าหรือโน้มทางด้านหลังจะเป็นลักษณะ
ซี่โครงอยู่เหนือกว่ากระดูกสะโพกนะคะผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างคราวนี้สังเกตตรงหน้าท้องของอ้อนะเดี๋ยวอ้อจะไปที่ตรงหน้ากล้องเนาะจะได้เห็นชัดๆหายใจเข้าท้องป่องรู้สึกถึงการขยายของหน้าท้องของเราเป็นการรับออกซิเจนไปสู่ปอดส่วนล่างสุดหายใจออกค่อยๆผ่อนคลายแล้วค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังจะเป็นแบบนี้นะคะหายใจเข้าท้องป่อง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 หายใจออกค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังหายใจเข้าหายใจออกอ้อขออีก5การหายใจนะคะการที่เราฝึกแบบนี้นะคะแม่ๆเป็นการช่วยเพิ่มออกซิเจนไปจนถึงปอดส่วนล่างของเรามันเป็นปกติมากๆเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วมนุษย์เราไม่ได้หายใจลึกขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าหลายๆคนรู้สึกงงอะครูไม่เป็นไรค่ะแรกๆครูก็งงเช่นเดียวกันเราฝึกไปพร้อมๆกันนะคะอีก5การหายใจหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีก2การหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆคราวนี้นะคะท่าที่แม่เพิ่งฝึกไปเราเรียกว่าเป็นท่า deep abdominal mass breathing ก็คือการที่เราหายใจให้ลึกไปจนถึงหน้าท้องของเราคราวนี้อ้อยอยากให้แม่เรียนรู้อีกหนึ่งคำค่ะมีชื่อว่า connection breathing ก็คือการที่เราหายใจเข้าและออกโดยมีการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวอีกรอบนะคะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อกระบังลมกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานกล้ามเนื้อหน้าท้องชั้นลึกที่เรียกว่า transversus abdominis ไม่ใช่กล้ามเนื้อ six pack ab นะคะ six pack ab เนี่ยเขาอยู่ในชั้นตื้นอันนี้อ้อพูดถึงชั้นลึกและกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างที่มีชื่อว่า multifidus คราวนี้ไอ้กล้ามเนื้อทั้ง4ส่วนเนี่ยเขาทำงานอยู่แล้วในทุกๆการหายใจเข้าและออกอ้อจึงอยากให้คุณแม่ฝึกกล้ามเนื้อทั้ง4ส่วนนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเราเพิ่มเรื่องของ deep abdominal muscle ที่อ้อบอกไปเมื่อกี้เนาะหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบคราวนี้นะคะหายใจเข้าอ้ออยากให้แม่จินตนาการเนาะการฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเฉพาะคุณแม่เท่านั้นที่รู้นะคะคนอื่นไม่คุณรู้ว่าคุณแม่ฝึกกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อชั้นลึกที่อยู่ด้านล่างที่สุดของกระดูกสะโพกของเราผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคราวนี้หายใจออกค่อยๆขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเข้าและขึ้นไปพร้อมกับการหายใจออกหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานท้องป่องไปในทุกทิศทางหายใจออกดึงสะดือไปที่แผ่นหลังแล้วขมิบนะคะกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเข้าและขึ้นหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกอ้อขออีกหนึ่งการหายใจนะคะหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานท้องป่องหายใจออกกดสะดือไปที่แผ่นหลังขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเข้าและขึ้นแล้วค่อยๆผ่อนคลายการฝึก connection breathing คุณแม่สามารถฝึกได้โดยการนั่งโดยการยืนหรือแม้กระทั่งการนอนหงายนะคะแต่โดยปกติแล้วเวลาที่นอนหงายครูจะแนะนำนะคะในเฉพาะคุณแม่ไตรมาสที่1และไตรมาสที่2คราวนี้มาในไตรมาสที่3การนอนหงายถือว่าโอเคแต่ตราบใดนะคะถ้าคุณแม่รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวหายใจติดขัดรู้สึกเหมือนความดันมันขึ้นขึ้นลงลงอ่ะครูรู้สึกแบบเหมือนหายใจไม่ค่อยได้แล้วปวดหลังครูแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงท่าการนอนหงายนะคะแต่จะให้สังเกตเวลาที่นอนหงายเนาะในกรณีที่คุณแม่ที่เข้ามาดูตอนนี้นะคะเป็นไตรมาสที่1หรือไตรมาสที่2อ่ะ
ลืมบอกไปว่าพยายามนะคะทำให้เป็นความเคยชินที่จะนอนหงายหรือจะลุกขึ้นมาอยู่ในท่านอนตะแคงก่อนแล้วค่อยๆนอนหงายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่าการที่เราฝึกด้วยความเคยชินแบบนี้นะคะที่ครูบอกไปเมื่อกี้เลยการที่แม่ลุกขึ้นมาแบบนี้มันคล้ายๆกับการทำซิทอัพก็จะไปมีผลต่อนะคะตรงลิเบียเอาหน้าก็คือไอเส้นหน้าท้องซึ่งอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของภาวะหน้าท้องแยกหลักคลอดได้เพราะฉะนั้นเคยชินกับการนอนตะแคงเวลาขึ้นยืนหรือเวลานั่งและนอนนะคะมาคราวนี้ให้ลองสังเกตตรงนี้เนาะโดยปกติแล้วเนี่ยกระดูกสันหลังของมนุษย์ทุกคนนะคะเขาจะมีส่วนโค้งส่วนเว้าคราวนี้อ้ออยากให้แม่ผ่อนคลายแล้วเราจะมาอยู่ในท่า neutral position แต่บางคนจะใช้คำว่า neutral zone เพราะว่าถ้า position คือมันเป็นเฉพาะแค่ตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งเนาะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครูโอได้สอนวิธีการเช็คท่า neutral position หรือ neutral zone ไปแล้วเดี๋ยวอ้อขอเพิ่มตรงนี้นะคะให้ใช้นะคะอุ้งมือของเราสัมผัสตรงกระดูกสะโพกโดยปลายนิ้วของเรานะคะอยู่ตรงกระดูกหัวเหน่าผ่อนคลายคราวนี้หายใจเข้าเราผ่อนคลายเนาะหายใจออกค่อยๆนะคะดันสะโพกขึ้นมานิดนึงให้รู้สึกว่ากระดูกหัวเหน่าเขาดันเข้าหาตัวเราหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกคราวนี้เนี่ยการทำแบบนี้นะคะอยากให้ลองสังเกตดูว่านะคะหาจุดที่เรียกว่าเป็น neutral position หรือ neutral zone โดยที่กระดูกสะโพกเขาอยู่ในแนวเดียวกันกับกระดูกหัวเหน่าของเรากระดูกหัวเหน่าไม่ต่ำกว่ากระดูกสะโพกหรือกระดูกหัวเหน่าไม่สูงกว่ากระดูกสะโพกโดยเขาอยู่ในระดับแนวเดียวกันอันนี้ที่เรียกว่า neutral position หรือ neutral zone ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นการที่คุณแม่ฝึกแค่ foundation แค่ขั้นพื้นฐานแค่นี้นะคะก็ช่วยลดภาวะปวดหลังตลอดระยะเวลาของการตั้งครรภ์ไปจนถึงหลังคลอดแล้วพอมาอยู่ในท่า neutral zone หรือ neutral position คราวนี้สังเกตการหายใจของอ้อหายใจเข้าท้องป่องท้องออกจะยกขึ้นเนาะถ่ายใจออกท้องแฟบกดหลังไปที่พื้นหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้ฝึกไปพร้อมกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะคะหายใจเข้าผ่อนคลายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานท้องบ่องหายใจออกค่อยๆดันสะดือไปที่แผ่นหลังขมิบกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเข้าและขึ้นทิศทางสู่หัวใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอีกหนึ่งการหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆแล้วค่อยๆผ่อนคลายนะคะเมื่ออยู่ในท่านอนหงายแล้วนะคะเราจะมาฝึกท่าต่อไปก็คือการฝึกในท่านอนตะแคงนั่นเองค่ะในการนอนตะแคงนั้นนะคะจะไปทางด้านใดด้านหนึ่งก่อนก็ได้เนาะถ้าตอนด้านนี้นะคะอ้อถือว่าเป็นกระจกให้กับคุณแม่ๆเนาะทุกคนก็จะนอนตะแคงไปทางด้านซ้ายใช่ไหมคะโดยที่นะคะวู้ครูขอใช้ความขี้เกียจนิดนึงพยายามนะคะหาหมอนนะคะหนาพอสมควรแบบนี้เนาะเพื่อที่จะมารองระหว่างเข่าทั้งสองข้างทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเนื่องจากว่านะคะเราอยากให้ระดับของกระดูกสะโพกของทั้งสองข้างเนี่ยเขาขนานกันกับเข่าโดยที่เข่าเนี่ยไม่ตกลงไปเพื่อไม่เพิ่มความเจ็บปวดโดยเฉพาะคุณแม่ที่อาจจะมีอาการปวดตรงจิ้มมี่ปวดตรงหัวเหน่าหรือปวดตรงสะโพกนะคะแล้วให้ส้นเท้าชิดติดกันผ่อนคลายคราวนี้สังเกตนะคะด้านข้างของอ้อไอตรงสี่ข้างเนาะหายใจเข้าคุณแม่ผ่อนคลายหายใจออกสังเกตนะคะพยายามนะคะดึงสะดือไปที่แผ่นหลังแล้วพยายามยกนะคะสี่ข้างของเราขึ้นมาท
้าในไตรมาสที่1หรือในไตรมาสที่2คุณแม่จะยังรู้สึกถึงพื้นที่ระหว่างสีข้างกับพื้นหายใจเข้าผ่อนคลายนะคะพอเข้ามาในไตรมาสที่3การฝึกกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแบบนี้เนี่ยคุณแม่อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนแต่อ้อเชื่อว่าคุณแม่ยังรู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว transversus abdominis อยู่นะคะอีกรอบนะหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกค่อยๆ ยกสีข้างขึ้นไปตามจังหวะการหายใจออกของเรานะคะทำ5รอบนะ5 4 3 2 1 โอเคค่ะแล้วค่อยๆนะคะจากการฝึกตรงสีข้างเราจะมาท่าที่ modify ไซส์แผลงสังเกตเหมือนเดิมโอ้โหความเซ็กซี่ของครูหัวไหล่อยู่สูงกว่าระดับข้อศอกโดยที่ข้อศอกไม่ออกห่างแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ในแนวระนาบเดียวกันเมื่อกี้สังเกตไหมที่ครูให้ฝึกการยกสีข้างขึ้นคราวนี้พยายามยกสีข้างขึ้นอีกนิดนะคะยังหมอนใช้หมอนบีบตรงระหว่างเข่าทั้งสองข้างอยู่เนาะตอนนี้จาก connection breathing นะคะมาที่นะคะ side plank แล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยๆ ยกสะโพกขึ้นและหายใจเข้าค่อยๆวางสะโพกไปช้าๆเราจะทำแบบนี้อีก5รอบนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกสีข้างขึ้นยกสะโพกขึ้นบีบเข่าไว้บีบหมอนไว้ให้รู้สึกถึงการทำงานของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในอีก4รอบจ้ะหายใจเข้าหายใจออก4 3สอง1แล้วค่อยๆผ่อนคลายค่ะสำหรับคุณแม่ที่ฝึกออกกำลังกายมาก่อนหน้าที่จะตั้งครรภ์นะคะถ้า5รอบรู้สึกว่ายังน้อยไปแล้วการหายใจยังเป็นปกติอยู่นะคะคุณแม่จะฝึก10ถึง15ครั้งก็ได้ให้ฟังเสียงร่างกายของตัวเองนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าหายใจแล้วครูไม่ไหวแล้วครูทำแค่5รอบทำแค่2ถึง3รอบก็พอฟังเสียงร่างกายของตัวเองเนาะเพราะว่าตอนนี้เราฝึกด้วยการผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะครูไม่สามารถเข้าไปเช็คท่าทางของทุกคนได้ดังนั้น safety first นะคะแล้วจากท่านี้เราจะมาฝึกอีกข้างหนึ่งค่ะเช่นเดิมอยู่ในท่านะคะนอนตะแคงคราวนี้เนี่ยนอนตะแคงไปทางด้านขวานะคะพักร่างกายส่วนบนนะคะหาหมอนหนาๆนะคะมารองตรงเข่าทั้งสองข้างย้ำอีกรอบเพื่อให้ระดับสะโพกของเรานะคะอยู่ในแนวเดียวกันกับเข่าเพื่อลดการปวดสะโพกปวดรอบๆหัวเข่าปวดรอบๆจีนิของเรานั่นเองส้นเท้าผ่อนคลายสังเกตเช่นเดิมนะคะสีข้างของครูหายใจเข้าผ่อนคลายสีข้างหายใจออกพยายามยกสีข้างขึ้นไตรมาสที่1ไตรมาสที่2คงจะสังเกตได้ชัดเจนพอเข้ามาในไตรมาสที่3อาจจะท้าทายนิดนึงเอาเท่าที่เราทำได้เด้อหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกยกสีข้างขึ้นหายใจเข้าหายใจออก34 และ5ตามที่เรายกสีข้างไว้นะคะเพราะว่าเราจะเอาท่านั้นมาช่วยในการทำไซด์แพลงอีก1รอบเช่นเดียวกันค่ะหัวไหล่อยู่เหนือกว่าระดับข้อศอกนะคะข้อศอกงอที่90องศาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยกสีข้างขึ้นยกสะโพกขึ้นและหายใจเข้าค่อยๆวางสะโพกไปที่พื้นช้าๆอ่ะลืมบอกไปว่าครูมีเบาะนะคะแล้วครูมีเสื่ออยู่ที่3ชั้นบวกกับมีพรมอีกดังนั้นนะคะถ้าใครรู้สึกเซนซิทีฟรู้สึกปวดตรงด้านสีข้างของเรานะคะพยายามหาผ้าขนหนูมาลองหรือถ้ามีเสื่อ
3ชั้น4ชั้นเอามาลองเยอะๆให้รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายตัวให้มากที่สุดเนาะอีก4รอบจ้ะหายใจเข้าหายใจออก432 และ1แล้วค่อยๆผ่อนคลายค่ะโอเคมาที่ท่าต่อไปค่ะอยู่ในท่านะคะคุกเข่าหรือ kneeling นะคะสังเกตง่ายๆเนาะตั้งแต่กระดูกสะโพกของเราค่อยๆไล่ลงมาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับเข่าทั้งสองข้างนะคะพอเข้ามาสู่ในไตรมาสที่3ด้วยขนาดหน้าท้องเนาะด้วยขนาดของเราที่ใหญ่ขึ้นคุณแม่จะเพิ่มนะคะเขาเรียกว่า base of support ก็คือพื้นที่ในการเพิ่มความมั่นคงกับร่างกายของตัวเองแต่ละคนพื้นที่เรื่องของความมั่นคงก็จะแตกต่างกันไปเนาะจากท่านี้นะคะพยายามเหยียดขาด้านขวาก่อนนะจ๊ะเมื่อเหยียดขาด้านขวาเสร็จอาจจะชี้ปลายเท้าด้านขวาออกนิดนึงนะคะให้ขาด้านขวาเหยียดตรงนะคะชันเข่าด้านซ้ายนะคะจิกปลายเท้าด้านซ้ายหายใจเข้าสังเกตแขนอ้อนเนาะพยายามนะคะโน้มแขนไปทางด้านซ้ายและขวาโดยที่ให้แขนทั้งสองข้างอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับพื้นเช่นในการจะรู้สึกถึงการทำงานของสี่ข้างนะคะกล้ามเนื้อออบลีกแม้ว่าคุณแม่นะคะยังไม่สามารถทำงานกล้ามเนื้อหน้าท้องที่เป็นส่วนของ six pack abs ได้แต่คุณแม่ก็สามารถที่จะออกกำลังกายกล้ามเนื้อในส่วนของออบลีกได้นะจ๊ะ10 9สังเกตนะคะแขนอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับพื้น8 7 6 5 4 3 2และ1หายใจเข้ายกแขนด้านขวายกแขนด้านซ้ายขึ้นพักแขนด้านขวาลงจะรู้สึกถึงการหยิดยืดนะคะขอนด้านข้างซ้ายของเราหายใจออกค่อยๆนะคะวางฝ่ามือไปที่พื้นท่านะคะวางไม่ถึงให้ใช้หมอนเหมือนเดิมพักฝ่ามือด้านซ้ายนะคะไปที่หมอนแล้วเหยียดแขนด้านขวาขึ้นค่อยๆนะคะหายใจเข้าและหายใจออก4หายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆสังเกตเนาะว่าคู่พยายามนะคะที่จะขยับช้าๆไปพร้อมกับการหายใจดังนั้นบางคนอาจจะใช้เทคนิคในการเปิดเพลงผ่อนคลายนะคะเวลาที่เราเปิดเพลงผ่อนคลายร่างกายของเรานะคะก็จะขยับช้าลงการหายใจของเราก็จะลึกและช้าขึ้นเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับทั้งตัวของคุณแม่แล้วออกซิเจนก็เพิ่มไปสู่ตัวของลูกในครรภ์ด้วยนะคะอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะหายใจเข้าและหายใจออกคราวนี้นะคะค้างในท่านี้สังเกตนะว่าอ้อจะค่อยๆพยายามยกนะคะขาด้านขวาขึ้นคราวนี้เนี่ยจากประสบการณ์ของอ้อเนาะอ้อจะรู้ว่าคุณแม่ที่มีอาการปวดตรงรอบๆสะโพกหรือหัวเข่านะคะเวลาที่ยกขาขึ้นมาแบบนี้จะรู้สึกเจ็บแล้วดังนั้นฟังเสียงร่างกายของตัวเองถ้าคุณแม่จำเป็นต้องค้างในท่านี้ค้างไว้นะคะสำหรับใครที่ไม่ปวดเนาะคุณแม่จะใช้วิธีแบบนี้นะคะยกขาด้านขวาแขนด้านขวา5รอบหายใจเข้าทุกครั้งที่มีการทำงานของกล้ามเนื้อทุกครั้งที่มีการขยับเราจะหายใจนะคะ3 2และ1แล้วค่อยๆนะคะยกตัวขึ้นมาช้าๆอยู่ในท่าเกตโพสจากตรงนี้ค่อยๆพักฝ่ามือด้านซ้ายไว้หลังศีรษะของเราจะมองตรงนะคะหรือเงยหน้ามองบนแล้วแต่เราให้สังเกตว่าเราพยายามนะคะ
จะดันข้อศอกด้านซ้ายชี้ขึ้นไปที่ตรงเพดานค้างท่าแต่อย่าค้างการหายใจอย่ากั้นหายใจนะจ๊ะ3 2 1แล้วค่อยๆผ่อนคลายเราจะทำแบบนี้อีกหนึ่งข้างนะคะเมื่อพร้อมแล้วชันเข่าด้านขวานะคะจิกไกลเท้าด้านขวาแล้วเหยียดขาด้านซ้ายจะพยายามนะคะให้เท้าด้านซ้ายชี้ตรงหรือชี้ออกไปทางด้านซ้ายนิดนึงแล้วแต่เราเลยยกแขนที่ระดับหัวไหล่แล้วคราวนี้ค่อยๆเอื้อมแขนไปทางด้านซ้ายและขวาทีสังเกตเหมือนเดิมนะว่าให้แขนทั้งสองข้างของเรานะคะอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับพื้น2 3 4ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบหายใจเข้ารู้สึกถึงการเหยียดยืดนะคะของด้านขวาของเราและหายใจออกค่อยๆพักฝ่ามือด้านขวาลงเหยียดแขนด้านซ้ายขึ้นเหนือศีรษะอีกสี่การหายใจค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าสองอีกหนึ่งรอบนะคะแป๊บหนึ่งนะคะรู้สึกว่าจะมีความผิดปกติหายใจเข้าและหายใจออกค้างไว้ก่อนนะคะค้างไว้ในท่านี้นิดนึงนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆนะคะผ่อนคลายกลับมาในท่าเกตโพสพักนะคะฝ่ามือด้านขวาด้านหลังศีรษะพยายามชี้ข้อศอกด้านขวาขึ้นไปที่เพดานจะมองตรงหรือมองบนอยู่ที่เรานะคะหายใจเข้าผ่านรูจมูกทั้งสองข้างหายใจออกจะผ่านรูจมูกหรือผ่านปากแล้วแต่เราเลย3 2 1แล้วค่อยๆผ่อนคลายอ่ะเดี๋ยวครูขอเช็คนะคะเรื่องของคอนเน็กชันนิดนึงรู้สึกว่าภาพจะไม่ขยับเกิดอะไรขึ้นนะแบบนึงนะคะอ่ะโอเคใช้ได้นึกว่าเกิดการติดขัดนิดหน่อยเกือบแล้วนะคะเดี๋ยวครูย้ำอีกรอบเราเริ่มฝึกตั้งแต่ deep abdominal breathing เสร็จแล้วครูก็จะสอนเรื่องของ connection breathing แล้วเราจะมาพูดถึงนะคะความสำคัญของการขยับกล้ามเนื้อรอบๆนะคะแกนกลางลำตัวความสำคัญของการทำงานประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและกล้ามเนื้อหลังยิ่งนะคะกล้ามเนื้อสองส่วนนี้แข็งแรงมากเท่าไหร่เขาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในช่วงที่แม่เจ็บครรภ์คลอดและคลอดน้องออกมาที่สำคัญก็คือลดอาการปวดหลังทั้งในช่วงตั้งครรภ์และหลังคลอดอีกทางนะคะการฝึกการหายใจแบบ connection breathing แล้วการฝึกการออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าแกนกลางลำตัวนะคะอย่างถูกวิธีในช่วงการในช่วงแม่ตั้งครรภ์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหน้าท้องแยกและการเกิดภาวะปัสสาวะเล็ดหลังคลอดด้วยนะคะมาเกือบจบแล้วอีก2ท่าสำคัญมากๆนั่นก็คือท่า cat cow stretching และท่าของ bird dog นะคะคราวนี้สังเกตเหมือนเดิมนะว่าอ้อจะพยายามใช้เรื่องของ connection breathing เข้ามาทำงานประสานกันระหว่างการทำ cat cow stretching นะคะ
ใครที่ฝึกโยคะกับครูบ่อยๆเนาะก็จะมองเห็นภาพว่าอ่ะถ้าครูมาออโฟแบบนี้หลังแอนหลังกงหลังแอนหลังกงนี้แน่ๆหัวไหล่นะคะอยู่สูงกว่าระดับฝ่ามือทั้งสองข้างสะโพกอยู่สูงกว่าระดับเข่าทั้งสองข้างผ่อนคลายนะคะกล้ามเนื้อรอบๆสะโพกเราอาจจะเริ่มจากการหมุนสะโพกก่อน5 4 3 2 1แล้วค่อยๆหมุนกลับนะคะ5 4 32และ1คราวนี้สังเกตนะคะสังเกตตรงหน้าท้องของครูนะหายใจเข้าเราผ่อนคลายหน้าท้องใช่ไหมคะหายใจออกเราจะค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังหายใจเข้าหายใจออกคราวนี้เราจะเอาการหายใจแบบนี้มาทำงานประสานกันระหว่างการฝึก cat cow stretching นะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆโกงหลังจากกระดูกก้นกบไปจนถึงกระดูกต้นคอของเรากดข้างชิดอกหายใจเข้าช้าๆผ่อนคลายหน้าท้องดึงไหล่ออกห่างจากใบหูมองบนเปิดหน้าอกหายใจออกโก้งกระดูกสันหลังจากกระดูกก้นกบไปจนถึงกระดูกต้นคอของเรากดคางชิดอกนะคะอีก3การหายใจรอบสุดท้ายแล้วค่ะหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆจำได้ไหมที่ครูแนะนำไปข้างต้นนะคะ neutral position หลังไม่แอ่นจนเกินไปหลังไม่โกร่งจนเกินไปนะคะอยู่ในท่าที่นะคะกระดูกหัวเนาของเราอยู่ในแนวระนาบเดียวกันกับกระดูกสะโพกคราวนี้นะคะจากท่านี้ค่อยๆนะคะเหยียดขาด้านซ้ายไปทางด้านหลังอย่างที่ครูแนะนำเนาะเนื่องจากประสบการณ์ของครูนะคะพบว่าคุณแม่ที่มีการปวดหัวเนาหรือปวดสะโพกมากๆครูจะไม่แนะนำให้ยกขาขึ้นลงแบบนี้แต่จะเน้นให้อยู่ในท่าแบบนี้นะคะเหยียดแขนด้านตรงกันข้ามใช้เฉพาะปลายนิ้วก้อยเนาะเริ่มจากสำหรับคุณแม่นะคะที่อาจจะมีอาการปวดตรงหัวเนาหรือปวดตรงสะโพกขยับเฉพาะแขนขึ้นและลงช้าๆหายใจเข้าพยายามเหยียดแขนขึ้นให้แขนอยู่ใกล้กับใบหูมองไปที่พื้นนะจ๊ะหายใจออกอันนี้หายใจเข้าและหายใจออกแม่สำหรับคนที่ไม่มีอาการปวดหลังหรือปวดตรงสะโพกนะคะเบิร์ดด็อกก็จะเพิ่มความยากขึ้นมานิดนึงความท้าทายขึ้นมานิดนึงหายใจเข้าหายใจออกสี่สามสองหนึ่งแล้วค่อยๆนะคะผ่อนคลายเวลาที่จะผ่อนคลายนะคะครูเรียกว่า wagging your tail ขยับก้นไปซ้ายขวาเพื่อเป็นการผ่อนคลายนะคะกระดูกสะโพกของเราอ่ะมาฝึกอีกครั้งหนึ่งค่ะเหยียดขาด้านขวานะคะพักปลายเท้าด้านขวาเช่นเดิมค่ะถ้าสำหรับคุณแม่ที่ปวดตรงรอบๆสะโพกครูก็จะแนะนำว่าให้ขยับเฉพาะ
แขนขึ้นลดลงนะคะในกรณีที่คุณแม่ไม่ปวดสะโพกเราก็จะมาในออปชันนี้นะคะหายใจเข้าหายใจออก5 4 3สองและหนึ่งแล้วค่อยๆนะคะผ่อนคลายโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็มาสอนเพียงแค่นี้ก่อนเนื่องจากว่านะคะใช้เวลาน้อยๆแต่ว่าเราได้ฝึกนะคะการออกกำลังกายและฝึกโยคะด้วยกันทุกๆวันอังคารเวลา 4:30 นะคะย้ำว่านะคะถ้าคุณแม่ไม่มีเวลาฝึกท่าโยคะหรือฝึกออกกำลังกายใดๆเลยสิ่งสำคัญที่ครูอยากจะแนะนำคุณแม่ทุกๆคนในทุกๆไตรมาสก็คือการฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆที่เรียกว่า deep abdominal breathing หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกค่อยๆดึงสะดือไปที่แผ่นหลังโดยที่ผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าการที่เราหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆนอกจากเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับตัวคุณแม่เองนะคะออกซิเจนนี้เขาก็ส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆไปสู่รกไปสู่สายสะดือไปสู่ลูกในครรภ์ของคุณแม่ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ no eating for two นะคะ but that's true breathing for two นะจ๊ะผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างจะจบด้วยกันนะคะด้วยการฝึกการหายใจมือด้านหนึ่งนะคะอยู่ที่ลูกในครรภ์ของเราอยู่ใกล้ตรงหน้าท้องมืออีกข้างหนึ่งนะคะอยู่ใกล้กับหัวใจของเราผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างหลับตาเบาๆหายใจเข้าหายใจออกให้รู้สึกถึงนะคะการจัดวางของกระดูกซี่โครงของเราอยู่สูงกว่าระดับของกระดูกสะโพกหลังและคอนะคะเหยียดยืดตรงในขณะเดียวกันเราผ่อนคลายหัวไหล่ทั้งสองข้างผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบใบหน้าของเราทุกครั้งที่มีการหายใจเข้าให้จินตนาการว่าคุณแม่ได้ส่งออกซิเจนส่งความรักไปให้กับลูกในครรภ์ของคุณแม่หายใจออกเอาความกังวลเอาความตึงเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายและจิตใจให้เขาออกไปนะคะไปพร้อมกับลมหายใจออกของเรายิ่งเรานะคะปลดปล่อยวางมากเท่าไหร่เรายิ่งผ่อนคลายมากเท่านั้นแล้วยิ่งคุณแม่ผ่อนคลายมากเท่าไหร่นะคะลูกในครรภ์ของคุณแม่ยิ่งผ่อนคลายมากเท่านั้นนะให้รู้สึกนะคะถึงจังหวะการหายใจเข้าและออกของเราค่อยๆช้าลงค่อยๆลึกขึ้นและค่อยๆคงที่ให้ลูกในครรภ์ของคุณแม่ได้รับรู้นะคะว่าทุกครั้งที่คุณแม่หายใจเข้าและออกคุณแม่ได้ส่งออกซิเจนส่งพลังงานบวกไปให้กับตัวเขาผ่านรกผ่านสายสะดือทุกครั้งนะคะที่มีการหายใจเข้าและออกคุณแม่ได้ส่งความรักนะคะส่งความแข็งแกร่งส่งความแข็งแรงไปให้เขาขอบคุณลูกในครรภ์ของคุณแม่ทุกคนนะที่ทำให้เราเนี่ยได้รู้จักกันนะคะผ่าน Facebook กลุ่มนี้นะคะขอบคุณตัวคุณแม่เองนะคะที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเรียนรู้นะคะและเตรียมพร้อมนะคะในวันหนึ่งที่เราจะได้เห็นเขาและรักเขากอดเขาในอ้อมกอดของคุณแม่ขอบคุณทุกๆพลังบวกนะคะที่ดึงดูดให้เรามาเจอกันและขอบคุณทุกๆพลังบวกที่เพิ่มความแข็งแรงความแข็งแกร่งให้กับทุกๆส่วนในร่างกายของคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายนะคะ
แล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมาเบาๆค่ะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ฝึกกับครูอ้อหรือคนที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาเช็คตามทีหลังนะคะคุณแม่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของการฝึกท่าออกกำลังกายอย่างถูกต้องและถูกวิธีในช่วงการตั้งครรภ์และหลังคลอดอีกทางนะคะเรียนรู้ที่จะเตรียมพร้อมในการคลอดไม่ว่าคุณแม่จะเลือกคลอดแบบไหนคลอดธรรมชาติหรือผ่าคลอดนะคะผ่านกลุ่มของเราขอบคุณมากๆที่เราอยู่ด้วยกันมาถึงตอนนี้นะคะวันเสาร์นี้นะคะเวลาบ่ายสองเรามีแขกรับเชิญก็คือคุณแม่รุ่งนั่นเองคุณแม่รุ่งแม่ลูกสองนะคะคุณแม่คลอดธรรมชาติคุณแม่จะมาคุยว่าสิ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์นะคะควรเตรียมนะคะเตรียมซื้อที่จะพร้อมไปในวันที่7ครรภ์คลอดและการคลอดและสิ่งไหนนะคะที่ไม่ควรซื้อเพราะนางซื้อไปแล้วนางรู้ว่านางไม่ได้ใช้ดังนั้นวันเสาร์นี้เวลาบ่ายสองมาเจอกับอ้อและแม่รุ่งนะคะในกลุ่มของเรา Positive Healthy Childbirth ช่วยแม่ท้องพลังบวกพิชิตการคลอดมาคุยเรื่องของการเตรียมครองแบบจูวิจีนะจ๊ะแล้วมาเจอกันจ้าบ๊ายบาย Big Love Bye-bye.